หนุ่มอารมณ์ดีรับเป็นผู้ชายซื้อกินเปสาวทำนมเป่ารู้หมดเงินครึ่งล้าน โลดแลนอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กฝากผลงานการสแสดงไว้มากมายหลายเรื่องสำหรับนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนชานที่ตอนนี้เป็นทั้งนักร้องยูทูบเบอร์รวมถึงผู้กำกับเรียกได้ว่าลองมาแล้วทุกบทบาทล่าสุดแจ็คแฟนชานโคจรมาเจอกับตัวแม่แพทนภาในรายการโดนเฮเซมาที่แพทบอกเลยว่านี่คือตัวจริงเรื่องหล่อสปอร์ตใจดีเปย์ไม่อานให้เงินสาวทำหน้านอ,อกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูให้หมดเงินครึ่งล้าน โดยหนุ่มแจ็คยอมรับว่าเป็นสายซื้อกินเพราะเป็นคนชอบความตื่นเต้นไม่ชอบทําอะไรเดิมๆคีเบื่อแถมยังเปนหนักสุดจัดสาวคนไหนขอยิ้มเงินไปทําหน้าอกเอาไปเลยเป็นแสนก็ให้พีก,กว่านั้นคือเคยเปกระเป๋าแบรนด์เนมราคาหลักแสนให้สาวด้วยส่วนสเปคสาวที่หนุ่มแจ็คชอบและใจสั่นนั่นก็คือหนักร้องสาวอินวรันทอดที่ทําให้แจ็คเขินและเสียทรงขั้นสุดเลยก็ว่าได้ทําให้แจ็คถึงขั้นเล่นว่าชอบจนหยุดจันไรจะเป็นคนดีเลย